ศจรรย์ในวันธรรมดาเกิดขึ้นได้ด้วย Lumix GF6 My Life My Lumixแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆของผมนั้นเกิดจากการที่ผมอยากออกไปสัมผัสกับสถานที่และเก็บประสบการณ์การเดินทางเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นไว้ในความทรงจำและผมชอบที่จะจดบันทึกสิ่งที่เห็นเหล่านั้นลงไปในภาพถ่ายผมเองก็มีความฝันที่อยากจะออกเดินทางไปในสถานที่สวยๆต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เห็นประสบการณ์การเดินทางของบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งท่านนั้นก็คือชันไม้ชายเขาครับผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งผมอยากที่จะไปขอแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นด้วยตัวของผมเองThank you.
winter goes. I try poetry, you hardly repose. Now the day, now the year, I see life, you're blinded by tears. Cause you are away and you're unalive, but I would never ever let you go. And if someone ever breaks my heart, I still hope it is you. Would you say stop or would you turn walk away? Would you say don't or won't you choose to betray? Would you say no? Would you say go? Would you say stop or won't you let it all end? Would you say don't or won't you choose to pretend? Would you say no? Would you say go? Would you hear yourself thinking quietly? I'm not single, I am alone. You hear yourself crying quietly. สวัสดีครับสวัสดีครับเคนครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์โอ้สบายดีครับแล้วครับเคนมาเยี่ยมถึงในมหาลัยเลยครับเนี่ยใช่ครับก็มาตื่นเต้นมากเลยครับอาจารย์มหาลัยใหญ่ครับผมใช่ครับที่นี่มหาลัยกว้างมากเลยใช่แล้วต้นไม้เยอะนะครับอาจารย์ใช่ครับร่มรื่นมากอากาศดีครับวันนี้อาจารย์มีสอนไหมครับช่วงนี้ไม่มีสอนครับเคนเป็นช่วงที่นักศึกษาสอนครับอ๋ออาจารย์ก็เลยว่างใช่ไหมครับไม่ถ่ายอาจารย์ถ่ายรูปไหมครับวันนี้วันนี้จริงแล้วยังไม่มีแผนจะถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าเคนสนใจถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปนะได้มุมไหนดีครับอาจารย์วันนี้ที่อาจารย์จะพาผมไปคือจริงแล้วในมหาลัยมันด้วยความที่มันกว้างมากนะครับแล้วก็มีมุมหลายมุมน่าสนใจแต่ว่ามุมที่ผมจะพาเคนไปวันนี้นะครับจะเป็นมุมที่เรียกว่าเป็นมุมของต้นไม้ในมหาลัยครับซึ่งร่มรื่นแล้วก็สวยมากเลยครับตื่นเต้นนะครับไม่ได้มาเจออาจารย์ครั้งแรกเลยพอดีดูแต่ติดตามผลงานอาจารย์ในชานไม้ชายเขาครับครับอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นอาจารย์สอนที่นี่ด้วยเหรอครับใช่ครับคือครับผมสอนที่นี่มา10กว่าปีแล้วครับเคนอ๋อครับผมก็คือผมจบมาทางด้านวิศวะครับแล้วก็มาสอนวิศวะอยู่ที่นี่นะครับอ๋อเคนก็เรียนวิศวะเหมือนกันครับอาจารย์เคนเรียนวิศวะเหมือนกันเหรอใช่ใช่ครับเคนเรียนวิศวะอะไรครับวิศวะเครื่องกลครับวิศวะเครื่องกลครับใช่ครับพอดีผมจะสอนอยู่ที่วิศวะไฟฟ้าครับอ๋อเหรอครับแล้วอย่างนี้อาจารย์มีอินสปายอะไรครับอาจารย์ในการแบบเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็ชอบถ่ายรูปครับซึ่งเคนมองว่าการเป็นวิศวะอาจจะแบบไปทำอาชีพวิศวกรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์คือจริงๆแล้วงานถ่ายรูปคืองานอดิเรกนะครับด้วยความที่ชีวิตประจำวันของผมนี่ด้วยความเป็นวิศวกรนะครับก็เจอแต่กับตัวเลขใช่ครับซึ่งมันค่อนข้างจะเจอตัวเลขมาตลอดแล้วก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบเป็นงานศิลปะบ้างซึ่งการถ่ายรูปนี่ผมถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะในการจัดองค์ประกอบในการหามุมมองอะไรต่างๆนี่ซึ่ง
ซึ่งทำแล้วมันก็เพลินดีก็เพลินอ๋อคืออาจารย์อาจจะแบบเบื่อตัวเลขเบื่อคำนวณใช่ไหมเลยหาอะไรที่มันคลายเครียดคือจริงแล้วเบื่อก็ไม่ได้เบื่อเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราเจอมันมาเยอะแล้วเราพยายามหาอะไรที่มันแบบแตกต่างแตกต่างไปเลยใช่ไหมครับผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเจออาจารย์ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับอาจจะไม่เคยตัวจริงครับอ๋ออย่างนี้วันนี้อาจารย์พอมีเวลาพาผมไปสอนถ่ายรูปไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพาไปที่อุโมงค์ต้นไม้ก่อนดีกว่าผมจะชอบที่ตรงนี้มากที่อาจารย์บอกเคนตะกี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วส่วนตัวเคนนี่ชอบถ่ายภาพหรือเปล่าครับชอบครับเคนส่วนตัวเคนเป็นชอบท่องเที่ยวครับอาจารย์ชอบเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาไปก็จะพกกล้องไปตัวหนึ่งแล้วก็ถ่ายแล้วก็กลับมาเก็บบันทึกไว้แบบครั้งนึงเราเคยไปที่นะอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยครับสนใจอยู่เหมือนกันว่าจะมาถามอาจารย์อยู่เหมือนกันครับเรื่องนี้ผมว่าลองดูก็ดีนะครับเคนก็คือพอเราไปสถานที่น่าสนใจมาเนี่ยเราเขียนบล็อกเนี่ยนอกจากเราจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้แล้วเหมือนกับเป็นบันทึกส่วนตัวของเราด้วยนะครับเราสามารถย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พอย้อนกลับมาดูเราก็จะจำได้ถึงความรู้สึกความประทับใจที่เรามีอยู่ตอนนี้ใช่ครับอาจารย์ใช่ๆยังไงเดี๋ยวนี้อาจารย์ลองสอนผมถ่ายรูปเนาะได้แล้วอาจจะขอเทคนิคในการเป็นบล็อกเกอร์อาจารย์นิดนึงแล้วกันได้ครับเผื่อเคนกลับไปแล้วเคนจะได้ลองเริ่มเขียนบล็อกดูได้ครับอ